ก่อนเราจะไปดูเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมของอดีตพระมิสุโอนะครับผมมีข่าวเข้ามาว่าสัปดาห์หน้านะฮะอดีตพระมิสุโอและคุณสุทธิรัตน์ก็จะไปจดทะเบียนสมรสกันที่สถานทูตไทยสัปดาห์หน้าที่ญี่ปุ่นนะฮะก็ลองติดตามดูนะครับส่วนเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับหลังจากที่ศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้มีคำพิพากษาออกมานะครับวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเดินหน้าต่อเลยนะฮะก็ไปยื่นหนังสือต่อปปช.นะฮะขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วก็สรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะแล้วก็ส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะก็กรณีของคุณยิ่งรักคุณปลอดประสบแล้วก็คุณธงทองจันทรังสุนะฮะละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในโครงการนี้นะครับนี่นะฮะก็ยื่นฟ้องทั้ง3คนฮะแล้วคุณศรีสุวรรณเนี่ยเข้มมากเลยนะฮะครับคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าการมายื่นร้องต่อปปช.นะฮะก็จะให้เวลาปปช.เทียบเคียงกับระยะเวลาการทำงานของศาลปกครองนั่นก็คือว่าตั้งแต่ยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองจนกระทั่งมีคำวินิจฉัยมาเมื่อวานนี้ใช้เวลา49วันฉะนั้นปปช.ก็น่าจะใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิน49วันโอ้โหดูคุณศรีสุวรรณละเอียดมากขีดเส้นให้ปปช.ด้วยแนะนำใช่แต่ถ้าหากว่าปปช.ใช้เวลาเกินโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนก็จะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา275ไปยื่นเรื่องต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาดำเนินการเรื่องนี้โอ้โหดูฮะเข้มจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้ที่สำคัญนะฮะรองปลัดกระทรวงการคลังคุณภาพงพานุเสวตรุณนะฮะเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินนะฮะลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคาร4แห่งก็คือธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะฮะวงเงิน 324,606 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกู้ก่อนหน้านี้ 25,393 ล้านบาทก็จะเป็นวงเงินกู้ทั้งสิ้น 349,999 ล้านบาทนี่นะฮะเป็นการลงนามในสัญญาเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.ที่ให้อำนาจกระทรวงการเงินกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำนี่นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทวิตเตอร์ของคุณกรจาติกวนิชก็เพิ่งจะเตือนไปหยกๆว่าข้าราชการถ้าหากว่าจะมีการลงนามในสัญญาเงินกู้ฉบับนี้เนี่ยต้องดูให้ดีเพราะถือว่าเหมือนกับมีคำพิพากษาแล้วต้องยุตินะฮะแต่ปรากฏว่ารองปลัดกระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกู้นะครับแต่ว่าในมุมของคุณกิติรัตน์นรนองรัฐมนตรีคลังเนี่ยบอกว่าไงฮะบอกว่าเรื่องนี้มันจริงอยู่ถึงแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้นะฮะให้ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนมีการทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะมีการลงนามเซ็นสัญญาเนี่ยแต่ทั้งหมดนี้มันจะไม่กระทบกับการกู้เงินตามพ.ร.ก.ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะเพราะคำสั่งของศาลปกครองให้รัฐบาลดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปได้ฉะนั้นไม่ได้เป็นคำสั่งให้ยุติโครงการแล้วก็ไม่ได้ห้ามให้มีการกู้เงินด้วยก็มองคนละมุมกับคุณกรเมื่อวานนี้คุณกรมองว่าอ้าวมีคำสั่งศาลแบบนี้แล้วทุกอย่างมันต้องจบแล้วนี่นะฮะไม่ได้ห้ามกู้ก็เลยต้องลงนามต่อคือศาลไม่ได้ล้มโครงการไม่ได้ล้มโครงการแค่ชะลอแล้ววันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดโครงการใดไม่พร้อมเนี่ยก็ไม่ควรจะลงนามในสัญญาแล้วก็ยังไม่ควรจะกู้เงินมาเก็บไว้นะฮะควรจะดำเนินการในงบประมาณปกติหากมีความจำเป็นเร่งด่วนในอนาคตก็ออกกฎหมายกู้เงินภายหลังได้ตรงนี้ก็ถือเป็นบทเรียนในการทำโครงการขนาดใหญ่ต่อไปหากมีผลกระทบกับคนจำนวนมากก็ไม่ควรจะลัดขั้นตอนนะครับแล้วทางพรรคประชาธิปัตย์เองก็ติดตามโครงการนี้ตลอดยืนยันว่าเอื้อต่อการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางปปช.เองก็เคยออกมาเตือนก่อนแล้วนะฮะคือคุณวิสิทธิ์มองว่าคือถ้าเกิดยังเดินหน้าโครงการไม่ได้เนี่ยจะกู้เงินมาเก็บไว้ทำไมนะ
ในขณะที่คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกนะครับว่าจะยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งคณะนะครับในกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 3.5 แสนล้านบาทนะครับที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งฝ่ายค้านจะมีการปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติมเพราะคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้ที่ออกมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สอดคล้องกับที่พรรคได้ตั้งประเด็นไว้ว่าการดำเนินการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับนี่ฮะก็จะปรับเอกสารแล้วก็จะไปยื่นถอดถอนครม.ทั้งคณะนะครับทั้งคณะเลยก็จะเตรียมประสานยื่นต่อนายนิคมไวรัตพาณิชย์นะครับประธานวุฒิสภาในสัปดาห์หน้าครับนี่นะฮะแล้ววันนี้ก็มีคำชี้แจงจากรองประธานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัท K-Water นะฮะ คุณยุนยองหุนก็ออกมาชี้แจงถึงข่าวลือต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโอ้โห K-Water เป็นบริษัทที่มีหนี้สินลุงลังเลยเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้ทางคุณยุนนี่ก็มาบอกนะครับว่าความจริงแล้วผลการจัดอันดับของสถาบันการเงินชั้นนำของโลก Standard & Poor's นะฮะมีความน่าเชื่อถือของบริษัท K-Water เนี่ยนะฮะโดย Moody อยู่ในอันดับ A1 และ S&P ให้อันดับใน A บวกได้ซ้ำไปลองฟังดูนะฮะ허구적 사실에 기초한 모든 선동과 악의적인 외국에 대해서는단호히 대처하여야 한다고 생각합니다อย่างไรก็ตาม K-Water ไม่สนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีมูลความจริงและการบิดเบือนข้อเท็จจริงต่างๆ한국 정부와 K-Water는이들단체의행동을지속적으로주시하면서태국국민여러분들의이성적판단을흐리게할이러한왜곡된선동행위가지속될경우사태확산을막기위하여필요한강력한조치를취할계획임을알려드립니다ทางรัฐบาลเกาหลีและ K-Water ต่อต้านการกระทำใดๆก็ตามของสัตว์สามพัดของสิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้และองค์กรพัฒนาเอกชนนี้หากยังมีดำเนินงานกับกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายในประเทศไทยในอนาคตค่ะ K-Water는 그간 태국 정부의 투명한 절차와 기준 그리고 엄격하고도 세밀한 평가와 심사를 거쳐 광수로 등 일부 사업의 우선 협상 대상자로 선정된 것을 무척 자랑스럽게 생각합니다 K-Water มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการทั้ง2โมดูลภายใต้กระบวนการที่มีความยุติธรรมและการคัดเลือกที่มีหลักเกณฑ์เคร่งครัดและโปร่งใสของรัฐบาลไทยค่ะ추후 협상을 통해 최종 사업자로 선정될 시 태국법을 성실히 준수하고 국민의 목소리를 존중하여성실히 사업을 추진해 나갈 것을 약속 드립니다 หาก K-Water ได้เป็นคู่สัญญาหลังจากเสร็จสิ้นการเจรจากับรัฐบาลไทยเรียบร้อยแล้วทาง K-Water จะดำเนินงานตามกระบวนการตามที่กฎหมายไทยกำหนดทุกประการค่ะนี่ครับยุนนะฮะครับประธานฝ่ายธุรกิจต่างประเทศนะครับก็ได้แถลงนะครับแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของกรณีหนี้สินสินทรัพย์อะไรด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ NGO ของเกาหลีใต้ออกมาแฉนะครับว่ามีหนี้สินพอกพูน 758% ใช่ครับซึ่งวันนี้ K-Water ก็แถลงนะครับว่าปีที่แล้วนะครับ2555 K-Water มีทรัพย์สินนะครับ 6.76 แสนล้านบาทนะครับมีรายได้ 99,000 ล้านบาทอัตราส่วนหนี้เสียนะฮะหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 122.8% นะครับเมื่อเทียบกับอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยของรัฐวิสาหกิจเกาหลีใต้แห่งอื่นๆนะครับเขาจะมีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ที่195ฉะนั้นก็ถือว่าสถานการณ์การเงินของ K-Water เนี่ยยังดีกว่ามีเสถียรภาพกว่ารัฐวิสาหกิจรายอื่นๆนะครับ K-Water นี่เห็นไหมฮะถือหุ้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับ 99.9% ก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับฉะนั้นที่ทางด้านของ NGO เกาหลีใต้มาบอกว่ามีหนี้พอกพูนเนี่ยนะครับ700%เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ตรงกันนะครับและในเว็บไซต์ของ K-Water ถ้าเข้าไปดูจะเห็นว่าเว็บไซต์ก็ทำดีมากนะฮะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนแล้วก็จะโชว์เลยนะฮะว่า Standard & Poor's นั้นให้เครดิตเขา A+ นะครับแล้วก็ Moody ให้เครดิตเขา A1 นะครับนี่ฮะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาหรือว่า
สร้างปัญหาด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตัวเองครับนี่ก็เหมือนกับแถลงสร้างความเชื่อมั่นน่ะใช่ครับนะฮะนี่ฮะแล้วก็มีประเด็นที่วันนี้ทางคุณปอดประสบสุรสวัสดีประธานกบอครับออกมาพูดถึงแผนในการที่จะดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองด้วยนะที่บอกว่าจะไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอ่ะครับคุณปอดประสบในฐานะประธานกบอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปแบ่งว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะทำกิจกรรมแบบไหนนะครับแล้วก็ให้รายละเอียดมาบอกว่าเนี่ยจะไปจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนเข้าใจรายละเอียดจะไปจัดประชุมหรือจัดเสวนาจะมีการเชิญประชาชนมาร่วมงานประมาณ 3-4 หมื่นคนจะประกาศรับฟังความคิดเห็นภายในเวลา15วันและใช้เวลาอีก15วันรวบรวมและสรุปข้อมูลที่รับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศคาดว่ากระบวนการทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนะ2เดือน2เดือนเองเหรอ2เดือนหลังจากนั้นจะสรุปการลงพื้นที่ทั่วประเทศและแจ้งผ่านสื่ออีกทีนึงคุณสุริศิวันบอก2ปีนะ คุณปอประสบบอกใช้เวลาไม่เกิน2เดือนแล้วเสร็จแล้วก็เดินหน้าต่อมันมีหลายที่ราบลุ่มนะฮะใช่ฮะราบลุ่มเจ้าพยาแล้วก็ที่ราบลุ่มภาคเหนือด้วยนะฮะใช่ไทยน้ำท่วมเนี่ยยังไงก็ตามแต่เรื่องนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งนะครับคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีการบริหารจัดการน้ำนะครับให้คุณพงษ์เทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีศึกษานะครับเป็นประธานนี่นะฮะยังไงก็ฟังคุณพงษ์เทพก่อนไหม คุณปอบฟังคุณพงษ์เทพก่อนดีกว่าไหมนะฮะสองเดือนเองนายกให้คุณพงษ์เทพเนี่ยไปเอาคำสั่งคำพิพากษาของศาลเนี่ยมาดูเลยใช่ฮะว่าต้องทำอะไรยังไงนะฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับโปรโมชั่นพิเศษบัญชีฟรีเช็คของธนาคารธนชาติมอบฟรีเช็ค1เล่มทันทีเมื่อเปิดบัญชีกระแสรายวันธนาคารธนชาติและสุดคุ้มยิ่งกว่าด้วยเงินคืนค่าสมุดเช็คสูงสุด600บาทเพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำเฉลี่ย 100,000 บาทต่อเดือนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่ม1มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด